คนทุกคนทุกคนนั่นคุณหนูกลับมาจากร้านผักร้อนแล้วนะฮะกลับมาเร็วจังอ่ะคิดถึงฉันไหมเอ่ยเพื่อนร่วมงานที่รักทุกคนนี่ฉันมีของมาฝากทุกคนด้วยนะขอบคุณค่ะหัวหน้าขอบคุณครับหัวหน้าในเมื่อทุกคนได้ของฝากจากฉันแล้วงั้นช่วยฉันทำความสะอาดห้องใหม่ทีนะฉันอยากได้ฟิลแบบสดชื่นมีชีวิตชีวาแสงแดดรมไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากไม่เสร็จภายในวันนี้ก่อนเที่ยงนะพวกเธอก็ไม่ต้องรับโบนัสจากฉันนะจ๊ะทุกคนประชุมวันนี้ออฟฟิศเรามีชานมใช่ไหมใช่ค่ะหัวหน้าฉันอยากกินทุเรียนกับชานมอ่ะอุ๊ยมันคงจะอร่อยมากเลยอ่ะพวกเธอไปซื้อให้ฉันหน่อยสิแต่ว่าหน้าทุเรียนมันหมดไปแล้วนะครับหัวหน้าไม่สนอ่ะเพราะฉันอยากกินถ้าหากเธอไม่ไปซื้อมาให้ฉันฉันจะหักโบนัสพวกเธอทุกคนประชุมทุเรียนกับกระปุยนะถ้าอยู่ห่างจะมีน้ำตกมาลงมีสวนทุเรียนอยู่นนทบุรีห่างจากออฟฟิศเรา10โลนะจะแท็กซี่หรือมอไซค์อันไหนเร็วสุดแม่นะลุยหัวหน้าคะเราไปหาซื้อทุเรียนที่อร่อยที่สุดมาให้แล้วค่ะโหลำบากพวกเธอเลยอ่ะจริงๆแล้วอ่ะฉันลืมไปว่าฉันกำลังลดน้ำหนักอยู่ทุเรียนเนี่ยเธอไปกินกันเลยนะฮะหัวหน้าลองพวกเราเล่นอยู่หรอครับผมว่าหัวหน้ากินขนมอิ่มแล้วมากกว่านี่พวกเธอกล้าดูฉันเหรอโบนัสเนี่ยไม่อยากได้แล้วใช่ไหมเฮ้ยใช่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 ในที่สุดก็ผ่านมันมาบ้าแบบนี้ไปสักทีจริงโคตรเหนื่อยเลยนี่ก็เลิกงานละดีนะยายคุณหนูไม่อยากได้อะไรอีกอ่ะฉันรู้สึกว่าฉันกินเค้กได้อีกชิ้นแล้วอ่ะพวกเธอว่ารสสตรอเบอรี่หรือว่ารสทุเรียนดีอ่ะไม่กินก็ได้ทุกคนอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆๆด้วยนะคะ